ดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานมีหลายคนนะคะถามหวานมานะคะเกี่ยวกับสิวเยอะมากๆนะคะว่าจะรักษาสิวยังไงดีนะคะควรเริ่มจากอะไรก่อนนะคะวันนี้มันก็เลยมาให้คำตอบกับทุกๆคนนะคะจะได้ไปปฏิบัติตามกันดูนะคะสิวจะได้หายสักทีค่ะถ้าอยากแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแรกนะคะที่แนะนำทุกคนเลยนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าเพิ่งกังวลนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนนะคะการทำความสะอาดผิวหน้าการกินนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะ4อย่างนี้ต้องสมดุล นะคะอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะทวนให้นะคะนั่นก็คือการนอนการทำความสะอาดผิวหน้าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและการออกกำลังกายนั่นเองนะคะ4อย่างนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะคะการนอนก็ควรที่จะนอนให้ตรงตามนาฬิกาชีวิตนะคะและหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม4อย่างนี้ได้แล้วนะคะแล้วมาดูนะว่าสิวดีขึ้นไหมนะคะถ้ามันลดลงก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนมันไม่ได้หมายถึงว่าทำวัน2วันแล้วมันจะหายนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆ เหมือนกันนะคะถึงจะเห็นผลนะคะก็ยังไงนะอดทนนิดนึงนะคะและมาสู่สเต็ปที่2นะคะถ้าเกิดสมมติทิ้งไว้แบบหลายเดือนมากๆนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสิวยังขึ้นอยู่นะคะก็มาทำขั้นตอนที่2ค่ะแต่ว่ายังคงต้องทำขั้นตอนที่1อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่ามาทำขั้นตอนที่2แล้วกลับไปนอนดึกกลับไปกินอาหารไม่มีประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นะคะขั้นตอนที่1ก็ยังจะต้องทำอยู่นะคะขั้นตอนที่2ในการจะต้องทำเพิ่มนะคะก็คือมาดูนะคะว่าเราใช้สกินแคร์อะไรนะคะที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือเปล่านะคะลองดูเป็นทีละตัวนะใช้สกินแคร์ให้น้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะและลองมาดูนะว่าเราแพ้อะไรนะคะหรือว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะแนะนำนะคะควรเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรแบบนี้นะะและขั้นตอนที่3นะคะถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนครีมนู่นนี่นั่นลดใช้ครีมอะไรอย่างงี้เรียบร้อยแล้วนะคะสิวยังขึ้นอยู่นะคะก็แนะนำเป็นทายาเลยค่ะซึ่งการทายาก็แนะนำว่าควรปรึกษาเภสัชก่อนหรือว่าไปหาคุณหมอนะคะทายาที่จะแนะนำนะคะก็จะมีพวกเบนแซกนะคะเทนด้าเอ็มนะคะแล้วก็เรติน A หรือว่าดิฟเฟอรินก็ได้นะคะส่วนรายละเอียดของยาเนี่ยก็มีรีวิวเอาไว้แล้วนะคะลองไปหาดูในช่องนะคะหวานทำรีวิวเกี่ยวกับยาพวกนี้เอาไว้แล้วค่ะถ้าใครไม่มั่นใจในเรื่องตัวยาเนี่ยก็ไปถามที่เภสัชได้เลยค่ะว่าเราใช้อะไรดีนะคะในสเต็ปนึงที่หวานจะแถมให้แล้วกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่ารักษาทุกอย่างแล้วมันไม่หายนะคะก็คือไปหาคุณหมอดีที่สุดค่ะอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังนะคะเพราะถ้าเกิดเราเป็นสิวอักเสบเรื้อรังสิวหัวช้างเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะเกิดหลุมสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นไปหาคุณหมอดีที่สุดค่ะนี่ก็คือสเต็ปในการรักษาสิวนะคะลองไปปฏิบัติตามกันดูนะคะจะได้สิวหายนั่นเองค่ะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย